นี่คือ Yamaha Bolt นะฮะเปลี่ยนแฮนด์ T-bar ปีกนกสูง12นะครับคลับสไตล์เขาชอบทรงนี้กันสวัสดีครับก็กลับมาพบกันกับการรีวิว Yamaha Bolt กันอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะหลายครั้งแล้วแหละนะฮะคันนี้ก็จะเป็น Yamaha Bolt R สีน้ำเงินนะฮะปีใหม่มี ABS เรียบร้อยนะครับคันนี้มาทำการติดตั้งแฮนด์ทีบาร์ปีกนกนะครับตามภาพแล้วก็เปลี่ยนชุดสายเซตระบบสายทั้งหมดนะครับอย่างนี้เองนะให้ดูภาพรวมกันก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจาะลึกกันดีเทลกันอีกทีนึงตัวนี้แฮนด์สูง12นิ้วนะครับ12นิ้วเป็นทีบาร์ขึ้นมาและเป็นปีกนกอีกนิดหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะสองชั้นนะฮะตัวนี้ไม่ใช่นิ้วหนึ่งนะตัวนี้เป็นนิ้วสองประกับเป็นหนึ่งนิ้วนะครับใส่กับประกับหนึ่งนิ้วชุดสายคันเร่งนะครับสองอันพร้อมตัวล็อกนะตัวล็อกตัวนี้เป็นสแตนเลสนะครับบางอันผมก็จะพ่นให้บางอันผมก็ลืมพ่นนะฮะไม่ว่ากันเนาะเอาว่ามันใช้งานได้ละกันสายคลัตช์นะครับผมก็ทำใหม่เซตตัวนี้พอดีกับแฮนด์12นะครับจะเอาเตี้ยกว่านี้หรือว่าจะเอาสูงกว่านี้จัดสายให้ได้หัว ABS นะครับผมเข้าตรงกลางนะครับสายไฟซ่อนข้างในนะฮะเห็นชัดเจนกันไม่เอ่ยเห็นไม่ชัดเจนก็ขออภัยกันละกันนะครับผมก็ดูเอาคร่าวๆนะครับซ่อนสายไฟเข้าไปข้างในก็ประมาณนี้ทีบาร์ปีกนกสูง12สำหรับคนที่มีความสูง170ขึ้นไปใช้ได้นะฮะก็คือสามารถบังคับและคอนโทรลได้นะครับเหมาะสำหรับคนที่สูงประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นเตี้ยกว่านี้เช่นว่าคนสูง160เนี่ยมันจะตึงมือนิดนึงผมบอกเลยนะครับอาจจะลดระดับลงมาสักสูง10หรืออะไรก็ว่าไปนะฮะมาดูด้านหลังกันหน่อยนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับตัวนี้เป็นนิ้ว2พอมันชนครับเนี่ยชนล็อกพอดีเลยเห็นไหมชนกันพอดีเลยตัวนี้จะเป็น1นิ้วนะครับจริงๆพี่เขาจะมีตัวจับโทรศัพท์มาด้วยแต่ว่ามันเป็นนิ้ว2นะครับมันจะล็อกกันไม่ได้นะครับก็ต้องอาจจะต้องเปลี่ยนหรือหาวิธีล็อกแบบอื่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คระบบไฟระบบอะไรกันหน่อยนะครับคือเปลี่ยนแฮนด์แล้วมันก็ต้องทำเกี่ยวกับพวกสายไฟด้วยนะครับก็ต้องไปควบคู่กันซ้ายนะขวาไอ้ซ้ายเนี่ยแหละพูดผิดอ่ะไปดูฝั่งขวากันนะครับเห็นกันไม่เอ่ยขวานะครับอ่ะไฟฉุกเฉินนะฮะโอเคอาจจะไม่เห็นกันชัดเจนกันสักเท่าไหร่ก็ขออภัยกันด้วยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทกันให้ฟังกันแล้วกันไฟสูงนะฮะขึ้นขอทางนะปกตินะครับติดปกติทุกอย่างโอเคนะครับปิดไฟฉุกเฉินก่อนคันนี้ตั้งไว้ลึกหน่อยแต่ว่าเราก็สามารถปรับกันเองได้นะครับหมุนตัวนี้เอานะครับถ้าจะตั้งคัดอยากให้ตื้นหรือลึกยังไงปรับตรงนี้เอานะครับประมาณนี้เสียงดังกันหน่อยที่โรงงานนะฮะต้องขออภัยด้วยถ้าบางคนยินไม่ค่อยชัดนะจะมีเสียงเจียเสียงอะไรตลอดเวลาอย่างปกตินะครับ
โอเคนี่คือยามาฮ่าโบ๊ทนะฮะเปลี่ยนแฮนด์ทีบาปีกนกสูง12นะครับคลับสไตล์เขาชอบทรงนี้กันโอเคใครสนใจก็ทักทายกันมานะครับจะเป็นเปลี่ยนแฮนด์หรือว่าจะทำท่ออะไรได้หมดนะครับสำหรับยามาฮ่าโบ๊ทคลิปนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ